พินกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับน้ำเดือดแล้วนะครับอยู่ในห้องพักโรงแรมนะครับให้ชมความรกรุงรังกำลังกระจายข้าวของมาครับอย่าไปสนใจความรกนะครับวันนี้เรามารีวิวอาหารคนเดินทางนะครับอันนี้ผลิตในเวียดนามนะครับเป็นยี่ห้อดังของเวียดนามเขานะครับเอสคุกนะฮะเอสคุกเนี่ยฮะโอ้ไรซี่นะครับไรซ์แปลว่าข้าวเฝอกาเนี่ยอ่านว่าไม่อ่านโฟกานะอ่านเฝอกานะฮะเป็นเฝอเนี่ยพีเอชโออ่านเฝอก็คือก๋วยเตี๋ยวแบบเวียดนามนะครับชิคเก้นฟลาเวอร์ก็คือรสไก่นั่นเองนะครับผมซื้อมาจากท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับราคา20บาทอันนี้เข้าใจว่าเป็นเวอร์ชั่นส่งออกของเขานะครับมาดูกันครับมีอะไรบ้าง20บาทมีน้ำมันเจียวครับมีผักนะฮะให้ผักเยอะคนเวียดนามนี่ชอบกินผักนะครับขนาดผักในก๋วยเตี๋ยวผักในบะหมี่สำเร็จรูปก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปเนี่ยก็ยังให้มาเยอะผงซุปนะครับแล้วก็เส้นนะครับในถ้วยโฟมนะฮะอันนี้เป็นเส้นครับเดี๋ยวมาเติมน้ำร้อนกันนะครับก็ใส่ลงไปแล้วครับนี่มีผักนะครับแล้วผงเครื่องปรุงมันเกาะเป็นก้อนนะครับแสดงว่าความชื้นเข้านี่ใส่น้ำมันเข้าไปนะฮะแล้วก็เวลาทานด้วยถ้วยนะบางทีคนไทยไม่ค่อยได้ทานว่าถ้วยด้วยถ้วยอ่ะก็คือเราใช้ของถ้วยชามบ้านเราแล้วเราชินกับบะหมี่ซองมากกว่าบะหมี่ถ้วยนะครับถ้าเป็นซองน้ำมันอะไรเราต้องเอากระดาษทิชชู่มารองไว้ก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันไปเปื้อนอย่างอื่นนะเพราะว่าเราไม่มีซองเปล่าให้ใส่ไว้มันอย่างอื่นนะครับเติมน้ำร้อนกันครับกลิ่นหอมเลยครับเติมถึงขีดปิดฝาครับแล้วก็รอก็ต้องการการรอคอยครับปล่อยให้เวลาผ่านไปรออีกนิดครับระหว่างรอก็มานอกเรื่องครับคำว่ากาเนี่ยแปลว่าไก่ในภาษาเวียดนามนะครับคล้ายภาษาไทยไหมครับอย่าให้บอกว่าภาษากวางตุ้งนะครับหรือว่ากวางตงฮั่วนะครับที่จะอยู่เป็นมณฑลอยู่เหนือเวียดนามเข้าไปนะครับตรงนั้นเนี่ยภาษากวางตุ้งจะเรียกไก่ว่าไก่นะครับเห็นไหมครับเหมือนภาษาไทยหรือเปล่าหลายอย่างมีการคำที่ใกล้เคียงกันนะครับน่าจะรับถ่ายทอดสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่ภาษาจีนโบราณนะครับรอต่อไปครับในที่สุดก็เปิดออกมาแล้วครับได้เวลาเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีการทำให้เส้นก๋วยเตี๋ยวสุกเนี่ยเจ๋งกว่าสมัยก่อนเยอะนะครับเมื่อก่อนเส้นพวกนี้จะสุกยากกว่าเส้นบะหมี่นะฮะก็ผมไม่รู้ว่ารู้สึกอาจจะพวกกระตะการซึมซับน้ำเนี่ยมันจะน้อยกว่านะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่นะครับสังเกตเส้นเฝอเนี่ยมันจะไม่ใช่เส้นเล็กซะทีเดียวนะมันจะเป็นบางกว่าเส้นเล็กนะครับเหมือนกับคล้ายๆเส้นใหญ่ตัดฝอยแล้วก็แต่จะมีความหยักหน่อยนะครับชิมครับเส้นอร่อยมากครับอร่อยจริงๆเส้นอร่อยมากอร่อยกว่าที่คิดเยอะนะฮะอันนี้อะไรคล้ายๆเป็นเนื้อมาชิ้นเล็กๆวิญญาณไก่ครับไปเอาช้อนชงกาแฟโรงแรมมาน้ำ
เขาจะให้น้ำมันมาเยอะมันที่ก็หอมไก่ก็เอารสไก่ใส่มาในน้ำมันแต่ว่าข้างหน้าเขาจะเลี่ยนนิดหนึ่งแต่ว่ารสนี้เป็นรสแบบจืดๆนะซุปไก่แบบจืดๆชิงเชงอ่ะดูเส้นครับเส้นมีความเด้งนะแปลกดีเขาทำเส้นเก่งกว่าเมืองไทยเนี่ยมันไม่เหมือนเส้นใหญ่ดิ้มพิมด้วยมันจะเป็นเส้นแบบเด้งๆเหมือนระหว่างเส้นใหญ่กับเส้นเล็กผสมกันสังเกตมีน้ำมันอยู่ข้างหน้ามากพอสมควรครับแต่ว่ามันเอากลิ่นรสไก่มาอร่อยโอเคครับ20บาทนะเฝอกานะเฝอกาเนี่ยถ้าอ่านออกเสียงแบบเป็นนามจริงเขาอ่านไม่แค่เฝออย่างเดียวนะเฝออะไรอย่างเงี้ยออกจะมีเสียงม้วนลิ้นด้วยก็ใช้ได้ครับเส้นอร่อยน้ำมันเลี่ยนไปนิดจืดคนที่ชอบกินเผ็ดอาจจะยังรู้สึกว่าไม่สะใจนะครับก็รีวิวมาฝากกันเนาะเป็นอาหารคนเดินทางนะครับโอไรซี่เฟอร์กาเวียดนามนะครับผมพบกันใหม่กับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางนะครับ FTPLTHI อย่าลืมช่วยกดไลค์คอมเมนต์แชร์ลิงก์ให้เพื่อนนะครับฝากชวนเพื่อนๆมาติดตามด้วยขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับ